มันแบบคลุกกับเนื้อกุ้งเออเอาเถอะเอาซีฟู้ดราดไปเลยราดไปเลยนี่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 พูดลงไปแบบนี้นะฮะโอ้โหตัดให้เรียบร้อยสวยงามนะครับพอดีคำนะฮะอันนี้เป็นความฟินระดับขั้นเทพจริงมาพอดีคำเลยนะฮะลุยครับใครแพ้สีเหลืองสีเขียวสีส้มเห็นอันนี้นี่คือตายไปเลยจ้ะพูดเลยจ้ะนี่คือทางร้านเขาแล่มาให้เขาทางร้านเขาแล่เป็นชิ้นๆแต่ว่าเรามาหั่นอีกทีนึงลุยครับโอ้โหสดมากตอนนี้อยู่ที่ตลาดสามย่านนะฮะจะมาซื้อของทะเลสดๆกลับไปทำกินที่บ้านกันร้านนี้เป็นร้านที่อบซื้อประจำซื้อบ่อยมากตลาดนี้มาเดินทุกอาทิตย์เลยมาไปดูกันแม่วดีอยากกินมากแม่วดีอยากลุยมากวันนี้ไปแล้วไปลุยครับสวัสดีค่ะป้าสวัสดีครับนี่คือร้านที่ซื้อบ่อยจริงๆชอบมากบ่อยมากที่นาครับมาทุกอาทิตย์นะคะใช่ตลาดสามย่านนะฮะขอโชว์ร้านโถครับนี่ครับโชว์หน้าก่อนที่ตั้งนิดนึงใช่มาแล้วมาดูว่าร้านนี้มีอะไรบ้างของเยอะจริงมีอะไรนำเสนอบ้างคะวันนี้ได้กี่ตัวโลฮะ5ตัวโลค่ะอันนี้5ตัวโลแล้วนี่ดูลายเสือใหญ่ๆอันนี้เป็นลายทะเลนะคะอร่อยมากทะเลดูมือตัวเท่ามือนะฮะแล้วนี่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 แล้วตัวเท่านี้คือของโปรดของวันนี้ของโปรดที่เราชอบมากใช่แล้วก็มาดูนี่ฮะปลาเขาเยอะจริงทั้งกั้งกระดานเลยเดี๋ยวคือว่ายังไม่ทันค่ะคุณมาทำกั้งกระดานก่อนนะคะนี่ปลาจระเข้ใช่ไหมนี่กั้งกระดานค่ะอันนี้ปลาจระเข้แล้วก็นี่ปลาใบขนุนป่ะถูกต้องปลาเลยนะใบขนุนใบขนุนแล้วเนื้อเป็นยังไงปลาใบขนุนเต่าเต้ยโอ้ยเต่าเต้ยชอบเต่าเต้ยคือตัวท่านนึกสิอยู่นี่สดจริงๆฮะแล้วก็อันนี้คือปลาเก๋าแดงโอ้ตัวเริ่มตัวใหญ่มากปลาที่นี่นะสังเกตได้ว่าตาใสทุกตัวคือสดสดเลยมาวันนี้อันนี้ถ้าตาใสแปลว่าดื้อนะไม่ดีนะแปลว่าดื้อแล้วนี่กี่ตัวโลนี่ใหญ่มากเลยสองตัวโลจ้านี่คือสองตัวโลนะฮะขอขออนุญาตจับนิดนึงนะครับดูสองตัวโลนี่ใหญ่กว่า2ตัวโลนะนี่เขามีใหญ่กว่า2ตัวโลอีกนะไหนไหนนี่นี่67กิโลจ้าพี่น้องอันนี้คือตัวนี้โอ้โหไหนลองถือดิถือได้ไหมคะเราถือได้ไหมขออนุญาตนะครับนี่ฮะวันนี้มาม่าจะได้กินตัวแบบนี้นะแม่เธอจะได้กินตัวแบบนี้นะเธอแย่งแม่กันนะเธอแย่งฉันนะเดี๋ยวแย่งแม่ฉันไม่ได้ฉันจะให้แม่เพราะแม่ฉันจะกินฉันจะให้แม่กินแค่ก้ามนี่และที่เด็ดของร้านนี้ที่อบชอบมากนะครับคือแซลมอนเวลาซื้อทียังไงล่ะคะซื้อยกตัวครับเวลาซื้อกินเดียวนะคะเพราะว่าถ้าซื้อยกตัวราคาต่อโลเหลือเท่าไหร่นะ350บาทร้านนี้ถ้าซื้อแซลมอนยกตัวเหลือแค่โลละ350บาทนะครับถ้าตัวนึง4โลก็เท่าไหร่อ่ะประมาณ 1,400 บาทซึ่งพันต้นบางทีมันได้แค่กิโลเดียวนะแต่นี่ได้ยกตัวแบบนี้เลยนะฮะอ้วนๆแบบนี้เลยมาวันนี้เรามาเพื่อแซลมอนแล้วก็กุ้งแม่น้ำที่เรามาเล็งไว้แล้วก็ทีนี้ด้วยแก้มปลาบุหรี่แก้มปลาบุหรี่มีแก้มปลาบุหรี่ด้วยเดี๋ยวให้ดูฮะไหนคะไหนคะนี่คือแก้มปลาบุหรี่แก้มปลาบุหรี่นี่ฮะชิ้นใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนี่คือสิ่งที่เราชอบมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยครับเวลาย่างขานสุดยอดมากอ๋อนี่นี่อย่างหนึ่งนี่นะนี่มันเป็นปลาหมึกคุณวินไปละคุณสิใช่ใช่ค่ะที่เราที่เราเอาไปทำกะเพราใช่อร่อยลูกค้ามาแบบปลาหมึกคุณวินค่ะจริงเหรอใช่ใช่อร่อยอันนี้คือหมึกอินทรีนะฮะเป็นหมึกอินทรีคือหมึกที่ชาวประมงเขาจับมาได้แล้วก็มาตากแล้วก็เอาแล้วปลาอย่างอื่นอะไรนะชาวอะไรจับได้ชาวประมงก็ต้องจับทั้งหมดนั่นแหละก็นั่นแหละก็พูดไงชาวประมงคงไม่ใช่ชาวไร่จับนั่นแหละโอเคตามนั้นแหละครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันฉันชอบสิ่งนี้ฉันพูดเลยนี่ปลาสลิดคุณไม่ได้ชอบมากเป็นคนชอบกินปลาสลิดใช่ปลาสลิดที่ดีที่สุดอันนี้คือจริงหรอเป็นคนชอบกินปลาสลิดมากชอบแบบที่มันเนื้อฟูๆหนาๆแล้วอยากอันนี้แหละตัวอะไรคะอะไรคะอะไรคะนี่คือของโปรดเลยไข่หมึกกระดองใช่ไหมนี่คือไข่หมึกกระดองนะฮะเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆใหญ่จริงจะเอาไปย่างอันนี้คือตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดร้านนี้เขามีนะฮะนี่แหละตัวจี๊ดคือของเราเหรอโอเคนี่ของเรานี่ดูความเนียนดูความเนียนตัวนี้อ๋อต้องดูยังไงต้องดูยังไงอ่ะสอนหน่อยตาใสนะคะอันดับแรกตาต้องใสตาใสแล้วผิวเนียนเลยนะฮะผิวเงาอย่างนี้แล้วดูไขมันตรงท้องอันเนี้ยพอเวลาเออไปซาชิมิกินนะโอ้โหมันสุดจริงๆขอถ่ายแนวนี้ดีกว่านี่ดูท้องแซลมอนเนียนสดจริงๆเงือกนี่ดูที่เหงือกต้องแดงๆใช่ไหมใช่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 ครึ่งนึงนะฮะครึ่งนึงเป็นแบบซาชิมิเป็นแบบยาวแล้วอันนี้ก็ฝากแร่ด้วยนะคะพอก่อนจะฝากเป็นนักหนาวะเนี่ยแล้วก็ครึ่งนี้ทำเป็นแบบพิเลเป็นแบบชิ้นๆสลับไปย่างจะเป็นข้างนึงคุณพี่อีกข้างนึงผ่านทำเป็นเตรียมครึ่งซาชิมิซาชิมินะครับโอเคขอบคุณครับไปลุยนี่นะคะ
ราชอบกินผักคามากนี่นะฮะพี่เฮียพี่ดูถ่ายเฮียไว้เอาเฮียหลบไปแล้วร้านเชี่ยหุ่ยนะผักร้านนี้ซื้อประจำผักน้ำหน้าตาเป็นยังไงถั่วคนรู้จักผักน้ำกันเด็กครับนี่ผักน้ำเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาไปต้มซุปแล้วพอแบบเวลาแบบสุกๆนะแล้วกินกับน้ำซุปนะมันจะดูดน้ำซุปเข้าไปอยู่ในนั้นเลยมันจะกรอบจะมีความหวานความหอมอยู่ตัวผักดีมากๆพี่ครับพี่โดนครับผมครับจำสาหร่ายประจำของคุณว่าดีคืออันนี้ฮะอันนี้อะคะคือแถวบนแถวบนอยู่ขึ้นมาเลยใช่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 นี่คืออันนี้ไม่เคยมาซื้อเองเลยปกติใช่ใช่สาหร่ายประจำคืออันนี้ฮะใช่วันนี้มาดูเองวันนี้มาดูเองคือสาหร่ายที่ว่าดีคือประจำนะคะใช่ครับร้านนี้นะฮะร้านน้องสุดใจนะนี่มันคือร้านนี้หมอจีนบอกว่าให้เราอ่ะกินสาหร่ายเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดหัวฮะก็เลยมาซื้อซื้อประจำแนะนำดีปลาทูก็มีนะฮะเอากี่อันกี่อันหยิบมาเลยเรากินทุกวันอยู่แล้วใช่เพราะธรรมดาซื้อแบบนี้แหละกินเป็นครั้งๆใช่ใช่ใช่พี่ดูแดงเอา6ห่อเลย6ห่อใช่นี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่เราซื้อกลับไปโอ้โหนี่ดูอะไรอันนี้นี่ครับมีปูนี่แซลมอนอันนี้คือเป็นแบบฟิเลนะฮะแล้วก็อันนี้สำหรับทำแบบซาชิมินะครับร้านนี้คือยกตัวละแร่ได้เลยแร่ดีมากๆแล้วก็มีปลาสลิดด้วยนะครับของคุณก็ดีได้กลับไปเอามาสิคะปลาสลิดของคุณก็ดีฮะได้กลับไปแล้วก็มีไข่ปลาหมึกด้วยมีปูก้อนอีกแล้วเดี๋ยวก็มีนี่ด้วยแก้มปลาบุรีปูก้อนใหญ่มากใช่สุดจริงมาของคุณก็ดีต้องเป็นคุณก็ดีต้องใส่ดีฮะของชอบเลยครบแล้วนะคะต้องครบนะคะเพราะมาลังหนึ่งนะจ๊ะนะคะลังหนึ่งนั่นของเรานะคะให้ดูลังดูลังถึงเราเดี๋ยวเราจะเริ่มย่างกันนะคะเริ่มนี่มันแซ่บๆอยู่อย่างนี้เลยนะครับหัวใหญ่ๆนี่สองตัวนี้บ้างเองทำเองทุกอย่างนะจ๊ะต้องครับบ้างเองทำเองนี่มาดูที่เตาเลยเราใช้เป็นเตาถ่านนะคะใช่เป็นเตาถ่านมันจะหอมกว่าใช่นี่หอมกว่าเตาไฟฟ้านึงให้ดูก่อนเดี๋ยวมาดูตอนเดือดๆเป็นยังไงมันเยิ้มๆได้แล้วครับได้แล้วแหละเด้งเลยเด้งๆเลยมาๆๆๆเยิ้มมากได้ดูน้ำจิ้มเราก็พร้อมมากนะคะใช่ฮะนี่โอ้โหคือว่าดีดูมันดีครับว้ายเสียดายเสียดายมากเอาช้อนตักก่อนนะจ๊ะคือว่าดีนะฮะตัวนี้เด้งๆเด้งๆโหมันท่วมตึงไปถึงหางเลยเนี่ยดูเนื้อตึงมากโอ๊ยทำไมตึงขนาดนี้ค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณทำมันหงอีกนะคะของว่าดีนะจ๊ะของว่าดีนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าพร้อมนั่นที่เราเดือดมากนะคะขอบอกจิ้มพร้อมมากนะครับแล้วนี่ตัวไซส์7ขีดนะฮะดูไซส์นะจ๊ะมันเวลาคลุกเป็นแบบนี้นะครับติ่งๆๆใหญ่จริงๆอยากจะได้เคยกินเลยตัวนี้ลุยฮะเป็นมันมากคุณว่าดีสุดจริงๆว่าดีมันตักได้มา3ช้อนน่ะข้าวไม่ต้องหรอครับวันนี้ข้าวไม่ต้องครับขอกุ้งเดียวเลยใช่เพราะว่ามัน7ขีดนี่แค่กินกุ้งอย่างเดียวเขาเข้ามาตัว7ขีดนะจ๊ะใช่โอ้โหดูดิมันแบบคลุกกับเนื้อกุ้งเออเอาเธอเอาซีฟู้ดราดไปเลยราดไปเลยนี่ความเดือดผมขอหั่นก่อนนะครับว่ามันใหญ่เออได้ขออนุญาตซีฟู้ดลงไปแบบนี้นะฮะโอ้โหตัดให้เรียบร้อยสวยงามนะครับพอดีคำนะฮะอันนี้เป็นความเฟินระดับขั้นเทพจริงมาพอดีคำเลยนะฮะลุยครับใครแพ้สีเหลืองสีเขียวสีส้มเห็นอันนี้นี่คือตายไปเลยจ้ะพูดเลยจ้ะยังไงทำไมไม่พูดอะไรเลยครับไม่พูดอะไรเลยแปลว่าอะไรคะบรรลุไปเลยจะมันอะไรขนาดนี้เนี่ยจริงมันเยอะมากหัวตัวนี้กี่คำคอยดูนะฮะเนื้อมันเจ้มจนไหมคะเจ้มจนสุดๆนี่ทั้งหมดที่พูดมาว่าแม่ฉันอยากกินหรือเธออยากกินเนี่ยแม่เธออยากกินฉันต้องทำให้แม่เธอกินไงแล้วที่ทำอยู่นี่คือเทสก่อนกินโชว์แม่จะเหรอแต่กุ้งอ่ะคือกุ้งต้องสดและดีด้วยนะแล้วเราต้องย่างเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมใช้ฐานที่ถูกต้องทุกอย่างนะมันไปด้วยกันทั้งหมดต้องครับไม่ยากที่พูดมาทั้งหมดง่ายมากมาฮะบ้าแม่ฉันชมว่าเธอย่างกุ้งได้อร่อยกว่าที่ร้านอีกนะจ๊ะจริงเหรอเออรักมันมากมาสุดท้ายแล้วแหน่ะรีบเชียวรีบครับอยู่เป็นนะคะโอ๊บโอ้โหที่เธอท่าอะไรคะ
เออฉันชอบท่านี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาขึ้นใหม่อันเดอร์วาซาบิแบบหนักๆนะฮะหนักหน่วงมากนะคะกับนี่ค่ะโอ้ยแซลมอนครึ่งตัวครึ่งตัวเองไม่มีอะไรนี่ครึ่งตัวฮะครึ่งตัวสำหรับซาชิมินี่แบบนี้อีกครึ่งนึงเป็นฟิเลเอาไว้ย่างเอาไว้ทอดมาอ่ะกูจะเริ่มกับตรงไหนคะเริ่มจากตรงนี้นะฮะชิ้นแบบโอ้โหนี่คือทางร้านเขาแล่มาให้เขาทางร้านเขาแล่เป็นชิ้นๆแต่ว่าเรามาหั่นอีกทีนึงลุยครับโอ้โหสดมากสุดวาซาบิขึ้นมากเลยอ่ะกระฟินมากปลาส้มกินแล้วบำรุงมากครับลุยฮะโอเมก้า3การซื้อตาทีละตัวนะคะเป็นไงจี๊ดไปถึงไปถึงไหนคะคุณถุงสวรรค์เลยฮะโอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลฟินมากมาสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะเจอไปทั้งสไตล์ไทยทั้งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจัดไปเต็มๆสุดยอดครับเขียบฝากทุกคนกดติดตามซับสไครบ์เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยวาซาบิขึ้นโอ้ยไหวไหมคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะ